สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันพานีโรจนะเบญจกุลค่ะเป็นผู้บริหารศูนย์ของบริษัทนุฟไลฟ์บางบัวทองค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานออกนอกสถานที่มาที่สวนสับปะรดแห่งหนึ่งที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะสวนสับปะรดแห่งนี้นะคะที่มองไปทางซ้ายของดิฉันนะคะเป็นสวนสับปะรดที่เคยมีปัญหาในส่วนที่ว่าใบมันจะสีเหลืองแล้วก็ต้นมันจะโทรมมากนะคะมันจะมีบางส่วนที่ยังเป็นหย่อมๆที่ยังหลงเหลือให้กับท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ค่ะว่ามันเป็นแบบนี้มาก่อนเนื่องจากว่าอากาศร้อนแล้วก็แรงมากแต่หลังจากเราได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุฟไลฟ์มากอบกู้นะมาฟื้นฟูที่นี่สิ่งที่ได้รับคือผลที่ตามมาเนี่ยก็คือจะทำให้ต้นสับปะรดที่นี่นะคะจะเริ่มเขียวขึ้นแล้วก็มีการแตกยอดแตกหน่อออกมานะคะสังเกตได้จากเห็นไหมคะตรงนี้จะเริ่มเป็นสีเขียวขึ้นมานะคะสีเขียวมียอดมีอะไรตรงนี้ดูสมบูรณ์ขึ้นอย่างมากจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุฟอร์ไลส์มาใช้ในการบูรณะปรับปรุงสวนสับปะรดแห่งนี้นะคะตามพันนี้ไปเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราต้องสัมภาษณ์กันตรงนี้ละค่ะเพราะว่าฝนมันตกค่ะวันนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยมากเดี๋ยวเรามาพบกับพี่เขากันเลยนะคะว่าพี่เขาเชื่ออะไรแล้วอยู่ที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนแนะนําชื่อที่อยู่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังบพิษกิติศิลปสารฮะค่ะอยู่ที่77หมู่4ตําบลสวนผึ้งอําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีฮะจังหวัดราชบุรีอําเภอสวนผึ้งที่นี่ผึ้งชุมมั้ยคะผึ้งอ๋อเมื่อก่อนเยอะฮะก่อนเยอะแล้วตอนนี้มีผึ้งให้เห็นมั้ยคะก็โดนคนปีนไปเอาเยอะแล้วฮะตอนนี้ไม่ค่อยมีก็ยังมีอยู่นะว่าหลังเราไปดูผึ้งจริงๆกันด้วยนะคะเห็นว่าที่ดิฉันเกริ่นตั้งแต่ตอนแรกคือคุณบพิษได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุฟอร์ไลฟ์มาฟื้นฟูอะไรคะที่อยู่ด้านหลังเราเป็นสับปะรดฮะสับปะรดนะพันธุ์อะไรคะตัวนี้ตาดำฮะตาดำเป็นพันธุ์ตาดำตอนแรกเห็นบอกว่ามันเหลืองใช่ฮะช่วงนั้นกระทบแรงเหลืองมากจะไม่รอดแล้วด้วยซ้ำไปไม่รอดแล้วใช่ไหมก็ที่บอกโทรไปบอกพี่ช่วยด้วยไอ้สับปะรดของผมเป็นแบบนี้จะใช้อะไรได้สรุปว่าใช้อะไรบ้างคะครับก็นุชฟอร์ไลฟ์นะฮะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งครับแล้วก็เคล่าใช้ปริมาณเท่าไหร่คะก็ 5cc ต่อน้ำปกติมัน20ลิตรนะฮะ20ลิตรใช่ไหมคะก็จะมีนุชฟอร์ไลฟ์สูตรหนึ่ง 4cc ฮะ5cc แล้วก็มีเคล่าเท่ากันเลย 5cc ผสมรวมกันครับก็คือแล้วฉีดพ่นไปได้กี่ครั้งแล้วคะนี่ครั้งเดียวเองฮะนี่เพิ่งครั้งเดียวนะคะเนี่ยโอ้แต่ฝนตกพรำๆนี่ยังรอจังหวะนิดนึงเดี๋ยวจะฉีดให้บอกจะฉีดรอบที่2รอบใหม่ยังไม่ครบไร่นะฮะเดี๋ยวรอหลังฝนตกนิดนึงจะฉีดได้ครบครับที่นี่เราก็จะฟื้นฟูสับปะรดที่นี่ไปด้วยกันเพราะว่าเราภูมิใจและมั่นใจค่ะว่าเราจะกอบกู้แล้วก็ทำให้สับปะรดตาดำที่นี่นะรสชาติจะกลับมาเหมือนเดิมนะรสชาติแบบหวานกรอบที่นี่อร่อยคราวหน้าดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาชิมสับปะรดตาดำกันที่นี่นะคะใช่ไหมคะคุณหมอพิษใช่ค่ะใช่ค่ะแนนซี่ถ่ายภาพดิฉันพเนียโรจนะเบญจกุลรายงานจากอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายตรงบริเวณย่านนี้นะคะที่มีปัญหาที่มีปัญหาใบเหลืองนะคะกำลังจะตายอยู่แล้วแต่เราก็พลิกชีวิตกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะคะจากที่ใบเหลืองนะคะก็จะมีเริ่มออกใบเขียวมาแล้วนะคะตรงนี้เขียวแล้วก็แทงใบอ่อนออกมาจะทำให้มันเกือบสมบูรณ์นะคะจะเห็นได้ว่าช่วยฟื้นฟูบูรณะได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ